สัญญาณอันตรายหรือไม่นะครับล่าสุดเนี่ยตลาดหุ้นแดงทั่วโลกเลยนะครับรวมทั้งน้ำมันทองคำแล้วก็บิตคอยด์ด้วยเกิดอะไรขึ้นคิดจะเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม Property Live ที่มาพูดคุยเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันครับผมวันนี้เนี่ยจะมานำเสนอคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องตลาดร่วงแรงเมื่อคืนนี้เลยนะครับเอาจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของความหวาดกลัวนะเพราะว่าไวรัสนะครับโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะกำลังระบาดรอบใหม่ที่อเมริกานะครับทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับร่วงหนักเลยนะครับนักลงทุนเนี่ยต่างหวาดกลัวนะครับเรื่องของการระบาดรอบใหม่ครั้งนี้มากๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยถ้าดูจากกราฟการติดเชื้อในอเมริกานะมันเริ่มผงกหัวขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับและสายพันธุ์อันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสายพันธุ์เดลต้าด้วยเนาะที่เรารู้ว่าเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันครับหากมองดูภาพรวมของตลาดสหรัฐเนี่ยนะครับก็ดูที่จะดูดีขึ้นนะฮะเพราะว่าอะไรอ่ะโควิดคุมได้เนาะมีการอัดฉีดเงินครั้งใหม่เข้ามาเนี่ยเหมือนกันกระตุ้นสิจะกลับมาอีกแล้วนะครับเศรษฐกิจเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับขนาดที่ว่าสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยออกมาบอกเลยนะครับว่าเฮ้ย recession เนี่ยหรือการหดตัวหรือการแบบว่าเศรษฐกิจแย่นะจะจบแล้วนะมันดูดีขึ้นมากแล้วครับแต่อันนี้คือก่อนหน้าที่ไวรัสจะระบาดนะครับแต่ลองมาดูซิว่าเฮ้ยการที่เขาบอกเศรษฐกิจดีเนี่ยมันดีจริงๆหรือเปล่าฮะคำตอบก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางเฟดเองก็ยังอัดฉีดเงินเข้าระบบเนี่ยชั่วโมงละ 1.2 บิลเลียนนะฮะคำถามก็คือว่าถ้าวันนี้เศรษฐกิจดีจริงทำไมต้องอัดฉีดเงินอยู่ล่ะครับเพราะว่าในความจริงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องอัตราการจ้างงานเนี่ยมันยังไม่ได้กลับมาอยู่จุดเดิมเลยฮะเห็นภาพว่าตอนก่อนหน้านี้นี่นะครับอัตราการว่างงานถือว่าต่ำมากๆเลยแต่พอเกิด recession เนี่ยนะครับการตกงานก็สูงขึ้นมหาศาลถูกไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยที่บอกเศรษฐกิจดีเนี่ยมันยังไม่กลับไปถึงจุดนั้นเลยครับดังนั้นเนี่ยทางคุณเจนเยเลนหรือขุนคลังของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะครับเขาออกมาบอกว่าเฮ้ยมันต้องกระตุ้นการจ้างงานให้เกิดขึ้นนะถ้าการจ้างงานไม่เกิดเนี่ยยังไงทุกอย่างมันก็จะไม่กลับมานะครับอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าการจ้างงานเป็นบ่งบอกถึงเศรษฐกิจดีถูกไหมครับเพราะว่าจ้างงานเยอะภาษีเองก็ได้เยอะนะครับตอนนี้อัดฉีดเงินก้อนใหญ่เพื่อจะลงทุนให้เกิดการจ้างงานกลับมาครับซึ่งตอนนี้ทาง Fed Balance Sheet เนี่ยนะครับก็โตไปถึง8ทริลเลียนนะฮะเจนภาพว่าเฮ้ยตอนนี้ช่วงหลังๆมาเนี่ยเราเศรษฐกิจมันเริ่มหยุดนิ่งใช่ไหมแต่การอัดฉีดเงินของทางรัฐบาลเนี่ยนะครับของทางธนาคารกลางเนี่ยนะครับโทษทีครับยังเติบโตสูงตอนนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์เลยคือ8ทริลเลียนแล้วนะครับไล่ซื้อพวกพันธบัตรรัฐบาลไล่ซื้อพวก Mortgage Backed Security อะไรเงี้ยเข้ามาในระบบค่อนข้างเยอะอัดฉีดเงินเข้าตลาดส่งผลทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ยังเติบโตขึ้นมาตลอดนะท่ามกลางโควิดที่ผ่านมาก็ All Time High ไปแล้วนะครับซึ่งหลายคนก็ทราบนะว่าการเกิดโควิดนี่นะครับการงานก็ลดสิ่งที่ตกต่ำแต่ทำให้ตลาดหุ้นถึงสูงกว่าตอนที่ก่อนเกิดโควิดอีกนะครับมันดูไม่ make sense ออกซะเลยแต่ก็ชัดเจนครับเพราะว่ามีเงินจากส่วนกลางเนี่ยเข้ามากระตุ้นมาอัดฉีดมาไล่ซื้อพวกทรัพย์สินใน Wall Street นั่นเองครับพออัดฉีดเงินเข้ามาหนักๆนะครับดัชนีที่ว่า CPI ดัชนีเงินเฟ้อเนี่ยก็เลยเติบโตสูงขึ้นนะราคาสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำอะไรมันก็ดูเติบโตขึ้นถูกไหมครับแต่เอาจริงเรื่องพวกนี้ก็ค่อนข้างเข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันเปิดประเทศแล้วไงมันกลับมาหมุนอะไรเงี้ยเงินเฟ้อก็อาจจะเป็นเรื่องที่ปกตินะครับและเฟดเองก็บอกเป็นเรื่องชั่วคราวด้วยเดี๋ยวก็แก้ไขได้ครับแต่หากมาดูจุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพว่าการเติบโตเนี่ยมันเป็นเหมือนความหวังของประชาชนเนาะคิดว่าเฮ้ยไวรัสหมดจบแล้วคุมได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆกลับมาข่าวดีก็เริ่มที่จะเข้ามาเรื่อยๆถูกไหมครับเต็มด้วยความคาดหวังนะฮะแต่บังเอิญครับมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าไวรัสโควิดระบาดรอบใหม่นี่นะครับเป็นสายพันธุ์เดลต้าที่อเมริกาและมีท่าทีที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยนะครับทำให้นักทุนเนี่ยต่างหวาดกลัวนะครับเททรัพย์สินเสี่ยงเรียบวุฒิเลยนะครับโดยเฉพาะดาวโจนส์นะครับก็เรียกว่าปรับตัวร่วงอย่างรุนแรงประมาณ 1,000 จุดได้เลยนะครับก็แหมมันก็หวาดกลัวกันนะเพราะว่าราคาเองก็ขึ้นมาสูงประกอบกับพื้นฐานยังไม่ตามมานะครับแล้วเจอโควิดรอบใหม่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะร่วงได้หนักกว่านี้อีกครับแต่ที่หนักแรงกว่านั้นนี่นะครับนั่นคือตลาดน้ำมันนั่นเองครับเบรนท์นั่นเองนะครับราคาน้ำมันเนี่ยนะครับร่วงถือว่าทิ้งไส้ร่วงหนักแดงเถือก8เมตรก็ว่าได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันแพงตามมาตลอดนะมันขึ้นมาตลอดนะครับหากดูนะตั้งแต่การก่อนเกิดโควิดนะครับขึ้นมาจนถึงจุดเดิมแล้วนะครับแต่ว่าการที่เกิดโควิดรอบใหม่เนี่ยนะครับมันก็มีความเสี่ยงที่จะถูกล็อกดาวน์หรือการบริโภคน้ำมันเนี่ยจะลดลงไปทำให้ราคาน้ำมันที่เติบโตมาอย่างรวดเร็วจากเงินเฟ้อ CPI อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับดิ่งหัวปักหัวปั๊มเลยครับซึ่งบิตคอยเองก็ไม่รอดนะครับตอนนี้เนี่ยร่วงหลุดแนวรับ 30,000 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ 20,000 กว่าๆแล้วนะก็คือมีความกังวลเนี่ยเททรัพย์สินเสี่ยงหมดซึ่งบิตคอยเองก็เป็นหนึ่งในทรัพย์สินเสี่ยงด้วยเช่นกันครับส่วนทองคำเนี่ยครับเมื่อคืนก็มีการร่วงปรับตัวแรงนะครับหลังจากการแข่งค่าของดอลลาร์นะครับแล้วก็รีบาวกลับมาอยู่ที่ประมาณ 1,815 แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าจะมีอันนึงที่เติบโตนะนั่นคือเรื่องของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับก็เนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะเพราะว่าเงินมันแข็งนะครับคนเทขายทรัพย์สินเสี่ยง
ก็เอาไปถือดอลลาร์ทำให้ดอลลาร์เนี่ยดูแข็งตัวขึ้นมาครับเอาจริงเนี่ยทำให้ผมนึกถึงคำพูดของไมเคิลเบอร์รี่เลยนะครับที่เขาบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยบับเบิ้ลหมดแล้วนะครับตลาดทุกอย่างบับเบิ้ลหมดแล้วนะฮะก็ต้องมารอดูด้วยว่าจะเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับหากจะให้ดูภาพรวมนี่นะครับเรื่องของตลาดเนี่ยแปลว่าคือก่อนหน้านี้นี่นะครับตลาดมันก็เติบโตเนาะตามสภาพคล่องที่ถูกอัดฉีดจากเฟดนะครับแล้วก็มีการประโคมว่าเฮ้ยมันเศรษฐกิจมันจะกลับมาดีมันดีนะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่หากดูดัชนีเรื่องของการว่างงานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังแบบไม่ได้กลับมาดีเลยยังต้องอัดฉีดเงินอย่างหนักหน่วงเลยแต่งั้นตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปช่วยให้จ้างงานมันดีขึ้นโดยเห็นได้ชัดแต่มันอาจจะไปออกที่ดัชนีพวกตลาดหุ้นดาวโจนส์หรือทรัพย์สินเสี่ยงหุ้นสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยก็เติบโตมากขึ้นจะเห็นว่าก็หุ้นมันโตขึ้นนะครับเพราะเงินที่อัดฉีดมามันไปเข้าตลาดทุนซะมากกว่าที่จะลงไปในเมนสตรีทไปกระตุ้นการจ้างงานอย่างแท้จริงครับนั่นทำให้หลายคนเนี่ยก็เลยประเมินเอาไว้ว่าการเติบโตของราคาครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็มาจากเป็นฟองสบู่ด้วยแหละเพราะพื้นฐานเนี่ยมันยังไม่ได้ดีจริงๆนะแต่เพียงแค่มีเงินใหม่เข้ามาเรื่อยๆฮะดังนั้นเนี่ยราคาในตลาดหุ้นเนี่ยเป็นด้วยความคาดหวังนะครับคนทรัพย์สินเสี่ยงคนไม่อยากจะถือเรื่องเงินสดกันแล้วนะครับเพราะว่าถือไปไม่มีดอกเบี้ยนะมาลงทุนหุ้นดีกว่าดอกเบี้ยต่ำขนาดนี้ก็อัดฉีดก็ยัดกันไปเลยครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมันก็เติบโตแบบเปราะบางเกี่ยวกับที่ทุกคนเห็นนะครับแต่ว่าพอมันมีเรื่องของโควิดรอบใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับคนเนี่ยก็พร้อมจะเทเลยครับหนึ่งคืออาจจะทำกำไรด้วย2คืออาจจะจบรอบแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องเกิดการล็อกดาวน์อีกนะหรืออาจจะมีแนวโน้มการตกงานเนี่ยที่มากขึ้นด้วยนะครับมันก็เป็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจนะก็ต้องรอดูว่านายโจมพาวเวลเนี่ยธนาคารกลางเองเนี่ยจะมีการอัดฉีดกระตุ้นแก้ไขอะไรกับรอบนี้อีกเพราะต้องอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ก็อัดฉีดกันมาแหลกลานอยู่แล้วนะครับแต่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อยมากๆเลยถ้าจะเกิดรอบใหม่มาเนี่ยโอ้โหไอ้แพ็กเกจเดิมที่จะอัดฉีดกระตุ้นเนี่ยมันจะไหวไหมและต่อให้มันไหวเนี่ยแล้วมันทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นกลับมาได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องน่าลุ้นครับเพราะราคามันความเสี่ยงมันเติบโตสูงมากแล้วครับจะไปต่อก็แอบจะแอบเหนื่อยนิดนึงนะซึ่งอยากให้จับตานะครับว่าดูไหนเป็นทรัพย์สินปลอดภัยที่คุณว่าถือได้ตอนนี้ก็ชัดเจนนะดอลลาร์นะครับแข็งที่สุดนะครับแต่ในอนาคตก็ไม่รู้กันว่ามันจะยังอยู่ได้ไหมนะครับเพราะว่าทองคำเองก็เกือบกลับมารีบาวเนาะแต่ก็มีดัชนีนึงที่น่าสนใจนะครับนั่นคือของบิตคอยน์นั่นเองเนาะปริมาณการเก็บนะครับของวานนะฮะเริ่มเก็บมากขึ้นนะครับจะเห็นภาพว่าท่ามกลางบิตคอยที่ราคาร่วงเนี่ยนะครับสีเหลืองนี่คือปริมาณการโฮนะครับการถือของแอดเดรสที่มีเงินมีบิตคอยนะครับ 1,000 ถึง 10,000 บิตคอยนะครับจะเห็นว่าตอนช่วงที่เขาเทลงมาเนี่ยนะครับราคามันก็ร่วงมาด้วยเนาะแต่ตอนนี้เหมือนจะเจ้ามือนะครับเหมือนจะเก็บของมากขึ้นแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณนึงที่เอามาเล่าให้ฟังมาคุยกันแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนที่ช่วงตลาดแครชนะครับตลาดความหวาดกลัวเนี่ยทรัพย์สินทุกอย่างก็จะร่วงหมดแหละนะครับแต่อาจจะมีการรีบาวด์กลับมาได้ไหมอยู่ที่ว่ามันมีความเป็นหลุมหลบภัยหรือเซฟเฮเว่นมากแค่ไหนเหมือนทองคำครับชอบตัวอย่างทองคำนะตอนที่ตลาดแตกนะครับแพนิคเซลเนี่ยทองคำก็ร่วงเหมือนกันนะอย่าคิดว่าทองคำคนกลัวทองคำจะขึ้นนะช่วงแรกๆเนี่ยร่วงก่อนนะครับเพราะดอลลาร์มันแข็งถูกไหมแล้วก็ตอนนี้ทองคำก็ค่อยๆรีบาวด์กลับตัวขึ้นมาด้วยเช่นกันครับซึ่งมีคอยจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้ปวดใช้วิจารณ์กันด้วยนะครับไม่ได้นำการทุนแต่อย่างใดนะขอบคุณทุกคนทั้งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นั้นกดไลค์กดตามช่องคิม Property ด้วยนะครับก็นี่ก็คาบข่าวมาเล่ามาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับและถ้าใครจะฟังความรู้เชิงลึกนะครับห้องเรียนวงในที่ผมไปซื้อรีพอร์ตจากต่างประเทศมาเนี่ยหลายแสนต่อปีเลยนะก็100 บาทต่อเดือนสมัครมาข้างล่างได้นะครับก็มีผมมีจันปุงมาเล่าคอนเทนต์ให้ฟังกันบ่อยๆเลยนะเดือนนึงน่าจะเกิน20 คลิปนะมีไลฟ์อัปเดตการลงทุนอะไรให้เรื่อยๆนะครับหรือว่าจะสนับสนุนผมก็ทั้งในวงในได้เลยนะครับขอบคุณที่นั่งฟังจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดคอมเมนต์มาถามตอบกันได้มันแลกเปลี่ยนความรู้ได้ถ้ามีอะไรผมพูดผิดสามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ผมไม่ใช่ Financial Advisor นะครับไม่ต้องเชื่อผมแต่โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนของคุณเองรับผิดชอบการลงทุนของคุณเองด้วยนะครับขอบคุณและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ